อินเดียเนี่ยเตรียมที่จะซื้อรถไฟความเร็วสูงนะฮะ60ขบวนมาให้บริการในเส้นทางสายหลักเขาครับครับกระทรวงคมนาคมอินเดียครับเผยแผนการเตรียมทุ่มเงินกว่า 380,000 รูปีอินเดียฮะก็ราว 160,000 ล้านบาทเพื่อนำเข้ารถไฟความเร็วสูง60ขบวนนะฮะนะดูในสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอินเดียตอนนี้นะครับนั่นแหละครับนะเพื่อนำเข้ารถไฟความเร็วสูง60ขบวนเนี่ยมาใช้ในเส้นทางรถไฟสายหลักในปี2565ครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องรถไฟที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะเก่าและล้าสมัยซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้ทุกเวลาทางด้านกระทรวงรถไฟอินเดียนี่เป็นประเทศหนึ่งที่มีกระทรวงรถไฟโดยเฉพาะนะครับกระทรวงรถไฟเราจะเรียกสั้นๆว่า IR แล้วกันนะครับทางด้านของ IR เนี่ยเขาบอกว่ารถไฟโดยสารความเร็วสูงหรือที่เรียกว่า EMU นะฮะที่จะนำเข้าจากต่างประเทศนะครับจะเรียกว่าจะนำเข้าจากต่างประเทศสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็จะช่วยให้การเดินทางด้วยรถไฟในอินเดียเนี่ยมีความปลอดภัยและเร็วยิ่งขึ้นครับนะครับผมว่าคุณเต้อาจจะเห็นคนจนสับสนหมดแล้วนะครับตาลายนะครับจริงๆไม่ใช่กระทรวงรถไฟการรถไฟแต่เขามีนะเขามีกระทรวงรถไฟจริงๆแต่ในข่าวนี้เป็นกระทรวงคมนาคมใช่ไหมฮะเป็นเขาเรียก ministry หรือว่า the ministry of transport ครับถ้า ministry ก็คือกระทรวง transport คือคมนาคมเนี่ยนะฮะแต่ว่าอันนี้คือ IR เนี่ยก็คือ Indian Railways นะครับแล้วก็มีคนตีนะฮะอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราก็ SRT คือ State Railway of Thailand State Railway of Thailand นั่นเองถูกต้องแล้วนะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะครับทาง IR เนี่ยก็ยังมีแผนที่จะนำเข้ารถไฟขนส่งสินค้าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Freight Train ใช่ไหมครับ Freight Train มันกลัวอะไรเหรอครับนะก็เห็นเขาสะกดเป็น FREIGHT ครับผม Freight ใช่ไหมฮะ Freight ครับผม Freight Train หรือ Cargo Train เนี่ยนะครับอันนั้นคือรถไฟขนส่งสินค้านะฮะที่สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาใช้งานอีกด้วยนะครับจากข้อมูลของ IR หรือ Indian Railways นะครับแสดงให้เห็นว่าระหว่างปี2558จนถึง2560มีผู้คนเสียชีวิตหรือเราจะเรียกว่า casualty ก็ไม่ได้แปลว่า casual ที่แปลว่าแบบสบายๆนะครับ casualty คือผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตอันนี้คือผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถไฟในอินเดียเกือบ5ครับพี่เต้ครับ 5,000 ไป 50,000 รายครับผม 50,000 รายนะครับครับอันดับ1ก็คือตกจากหลังคารถไฟนี่นะครับในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เกิดจากหลายคนฝ่าฝืนข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาทิไม่ใช้สะพานข้ามทางรถไฟหรือเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถข้ามทางรถไฟและอันนี้ฮะอีกอันนึงคือตกจากหลังคาแต่ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าประเทศของเขาเรียกได้ว่า crowded หรือเราจะเรียกสำนวนอย่างนี้ได้ไหมครับพี่เต้ครับ packed like sardines มันแน่นจริงๆแน่นเป็นปลากระป๋องแน่นจริงแน่นจริง packed like sardine pack ก็ไม่ได้แปลว่าเก็บ pack แปลว่าแน่นอัดเป็นปลากระป๋องเลยฮะคือทางด้านเจ้าหน้าที่ดิก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเกี่ยวกับที่เหตุเกิดขึ้นนะเพราะว่าเขายืนยันว่ามีการใช้มาตรการต่างๆนะครับในการป้องกันแล้วไม่ว่าจะเป็นการประกาศหรือติดป้ายนะหรืออย่างที่เราเห็นในภาพเมื่อกี้เนี่ยเห็นกันจริงๆเลยคือเอาไม้แบบตีคนจริงๆนะครับก็มีการเตือนแล้วนะฮะแต่ว่ายังไงเสียก็ยังคงมีหลายคนนะฮะที่หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามกฎนั่นเอง